เนาะดีขึ้นไหฮมัลโหลพี่เอจ้าดีเลยไหมฮัลโหลโหมันกระตุกแล้วมีเสียงแป๊บ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 ค่ะแป๊บ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 แบบไหนอ๋อฮัลโหลนะ USB พี่เอได้ยินวีดีขึ้นไหมฮะมันมีเสียงคล้ายๆเออดีขึ้นไหมฮะมันเป็นเสียงเหมือนหนูอ่ะเหมือนหนูร้องจี๊ด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 เหล็กถูกันอ่ะหรอฮะน่าจะเป็นการช็อตหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะฮัลโหลสักครู่นะผมต้องขอแก้ปัญหาแปไ๊มบ่หนึ่เงลยค่ะไม่เลยไม่เลยจ้ะอือไม่น่าเชื่อเลยเมื่อกี้ยังดีๆอยู่พี่เอได้น่าจะขอพี่เอได้ยินวีไหมครับฮัลโหลเสียงไม่ดีเลยใช่ไหมครับวันเนี้ยผมคิดว่าทางสตรีมมิ่งน่าจะไม่แปลกประหลาดครับแต่ตอนนี้คือการสื่อสารของวีกับพี่เอน่าจะประหลาดกันอยู่เดี๋ยวนะถ้าอย่างนั้นพี่เอครับน่ะเอ๊อย่างนี้ผมจะทำงานวันนี้ได้ไหมนะโอ้ยผมขอโทษกับทุกๆคนที่อยู่ทางไลฟ์สตรีมมิ่งด้วยนะครับเพราะว่าผมเข้าใจนะว่าเสียงมันปกตินะครับในสตรีมมิ่งแต่ว่าตอนนี้พี่เอกับผมมันจะสื่อสารกันยากมากนะฮะเพราะว่าเหมือนพี่เอได้ยินเสียงแทรกเข้าไปอ่ะฮัลโหลค่ะพี่เอดีขึ้นไหมครับโอเคดีขึ้นค่ะดีขึ้นโอเคพี่เอเอาอย่างนี้เดี๋ยวถ้าเกิดพี่เอเล่าไปอ่ะวีอ่ะจะไม่ค่อยได้พูดแทรกพี่เอครับเดี๋ยวมันจะขัดจังหวะอ้าวหลุดแสดงว่าน่าจะฝนตกหนักแน่เลยอ่ะข้างนอกฝนตกไหมวีไม่แน่ใจนะโอครับเคพี่เอได้ยินวีไหมอฮ่ะัลโหลได้ยินไหมครับพี่ฮัลโหลใช่ใช่เอาไงดีอ่ะบ้านพี่เอฝนตกไหมเอาไงดีเอ่ยได้ยินค่ะได้ยินได้ยินค่ะวันนี้คือต้องบอกแบบนี้ว่าฮัลโหลสัญญาณไม่ดีจริงๆครับสัญญาณตกค่ะมันเหมือนกับมันมีลมมันมีลมแรงอยู่เหมือนกันนะแต่ตอนนี้ลมเริ่มหยุดแต่ว่ามันยังมีฝนตกอยู่ที่คอนโดวีครับตอนนี้ฝนตกแรงมากสัญญาณน่าจะโดนรบกวนฮัลโหลโอ้ยวันนี้วันพระด้วยอ่ะเดี๋ยวนะค่ะพี่เอสามารถเล่าทได้ำไไหมงครดัีบนวะีสามารถเล่าได้ไหมอ่ะวีจะไม่พยายามไม่พูดกวนพี่เอแล้วกันเดี๋ยวจะโดนขัดจังหวะอ่าฮะแต่ว่าเสียงพี่เนี่ยเวลาพูดไปนี่เสียงทางบ้านได้ยินชัดหรือเปล่าคะใช่ครวับีได้ยินพี่ชัดใช่ใช่เสียงทางชบ้ัาดนไไดห้มยินชัดครับไม่มีอะไรผิดปกติเลยใช่วันนี้วันพระด้วยรายการเราทำไมชอบตรงกับวันพระมากเลยอ่ะ ดวงดีครับพี่เอเอาอย่างนี้เรามาเล่ากันใหม่ได้ค่ะพี่อ่ะพี่เล่าได้ทาคงรบั้บานได้ยินเสียงพี่ชัดใช่ไหมใช่ครับตะกุกตะกักหน่อยนะครับวันนีพ้ี่เล่าได้ทางบ้านได้ยินเสียงพี่ชัดไหมได้แล้ยวินวีชช่วัยดบอกครหันบ่อยได้พี่ยิจนะไดช้ัดเริ่มใหม่ได้ยินชัดมากเลยครับของพี่เอกวีอ่ะครับจะได้ยินเสียงกันดีเลย์แค่นั้นเองโอเคอืมโอเคค่ะงั้นพี่เริ่มใหม่เลยแล้วกันเนอะครับโอเคค่ะมาเริ่มต้นใหม่เลยแล้วกันนะคะเรื่องนี้ที่พี่เอกจะเล่าเนี่ย เรื่องที่พี่เอกจะเล่าเนี่ยพี่ใช้ชื่อเรื่องว่าลุงจ๋าเอ๋อยู่ได้นะคะคือเรื่องฮะได้ค่ะได้เดี๋ยวโอกาสหน้ามาเล่ากันใหม่เนาะแล้วก็ถ้าเกิดสมมุติมันเป็นหนีจริงๆสงสัยเราต้องปรับเป็นใช้เบอร์โทรแล้วแหละน้องวีเนาะพี่เอ๋เดี๋ยวแป๊บนึงนะเฮ้ยโอเคพี่เอ๋คุยครับโอเคงั้นเดี๋ยวยังไงก็คราวหน้ามาเล่ากันใหม่อุ้ยอุ้ยแป๊บนึงนะผมว่ามันแปลกๆแล้วว่าผมยังไม่ได้พูดอะไรกับพี่เอ๋เลยอ่ะใครเป็นคนพูดกับพี่เอ๋อ่ะอ
เฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวอันนี้เหตุการณ์สดนะครับแป๊บนึงนะทุกคนครับเดี๋ยวนะคือวีต้องบอกแบบนี้ครับว่าตัววีอ่ะเมื่อสักครู่เนี้ยวียังไม่ได้มีบทสนทนากับพี่เอเลยแล้วเหมือนพี่เออ่ะน่าจะได้รับข้อมูลหรือการพูดคุยว่าเดี๋ยวค่อยคุยกันใหม่ดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยหรืออะไรอะไรสักอย่างเนี่ยคือตอนเนี้ยผมกําลังตีความอยู่นะว่าเมื่อสักครู่เนี่ยพี่เอพูดขึ้นมาว่างั้นเดี๋ยวไว้เราคุยกันใหม่ดีกว่าแล้วก็เหมือนมีการตอบโต้กับใครบางคนน่ะเอาแล้วไงเอาอย่างนี้เดี๋ยวตอนเนี้ยผมคิดว่าอุ้ยแปลกมากอ่ะตกใจอ่ะยังไงเดี๋ยวคือไม่ใช่คือพี่เอ๋ครับขอคุยกับคนทางบ้านแป๊บหนึ่งคือวีครับวันนี้ไม่เข้าใจว่าสัญญาณในการคุยสายของวีอ่ะกับทางบ้านอ่ะเกิดอะไรขึ้นแต่เท่าที่คุยกับพี่เอ๋เนี่ยดีเลย์ประมาณเกือบ10 วิเลยอย่างที่พี่อำนาจบอกนะฮะแล้วทีเนี้ยเหมือนจังหวะที่เล่าไปเนี่ยวีก็พยายามว่าโอเคงั้นเดี๋ยววีจะไม่พูดแทรกไม่พูดกวนพี่เอ๋ละกันนะฮะก็เดี๋ยวปล่อยพี่เอ๋เล่าไปแล้ววีก็เป็นผู้ฟังไปอะไรเงี้ยทีเนี้ยพี่เอ๋เหมือนมีประโยคสนทนาอะไรบางอย่างเหมือนมีใครสักคนหนึ่งอ่ะกำลังพูดกับพี่เอ๋ในเสียงของวีหรือเปล่าไม่แน่ใจว่าแบบงั้นน่าจะแบบเหมือนจะตัดสายแล้วกันแล้วเดี๋ยวค่อยคุยกันใหม่อุ้ยพี่เอ๋ไม่แน่ใจพี่เอ๋อยู่ในไลฟ์สตรีมไหมถ้าพี่เอ๋ได้ยินนะเอาแล้วไงครับพี่เอ๋บอกใช่เสียงผู้ชายคือวีอ่ะยังไม่ได้พูดกับพี่เอ๋เลยใช่ครับวีไม่ได้พูดกับพี่เอ๋สักคำนึงเลยเขาอุ้ยเอาแล้วไงวันนี้นะฮะต้องบอกว่ารายการผมนี่เป็นรายการแบบเวลาติดวันพระหรือชนวันพระชอบมีอะไรแบบนี้เรื่อยเลยนะครับ